ที่นี้มาคุยกันถึงเรื่องของเทศกาลบะจางท่านดูฟังอแปะ 8, คนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่แกอยู่ในเมืองจีนคือเมื่อ60สิกว่าปีมานี้แกชอบไปดูการแข่งเรือมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานน่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งแกเล่าว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมตัวแข่งเรือนี่มบห้าวันเขาก็ทำอะไรพิธีรีตองอะไรอะไรก็คล้ายๆไทยเรานี่แหละ วันที่จะเอาเรือลงน้ําเขาก็มีพิธีเส้นไหว้ตีล้อโกะอันพูงพางพงพางไม่แพ้ตรุษจีนเหมือนกันว่ากันถึงรูปร่างเรือแข่งในเมืองจีนนี่ประดับประดาสวยงามมากหัวเรือเขาทําเป็นรูปหัวมังกรเรือก็เป็นเรือขนาดใหญ่บรรจุคนเป็นร้อยในหนังสือเรื่อง Chinese Festival แต่งโดย T F ว e i กล่าวว่าเรือแข่งในใหญ่โตมากบางลำในยาวถึง90ฟุต ต้องใช้ฝีภายเป็นร้อยทีเดียวในหนังสือบางเล่มได้อธิบายเกี่ยวกับเรือแข่งนี้แตกต่างออกไปอีกเช่นว่าแถบเมืองผูเจ้าภูเจ้านี่อยู่คือในอยู่ในจีนตอนใต้มีเรือบังกรทุกหมู่บ้านเรือเหล่านี้ยาวประมาณสักสี่สิบถึงหกสิบพุทธหัวแล้วก็ท้ายเรือสลักเป็นรูปมังกรข้างลำเรือก็ทาสีแล้วก็เขียนเป็นเกรดลายมังกรแถบอยู่นานตอนเหนือ ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของเรือแข่งเหล่านี้มีเรือยาวถึง4 75ถึง115ฟุตนะยาวถึงขนาดนั้นบรรจุคนได้30ถึง80คนเวลาแข่งเขาจะมีคนคอยตีกลองให้จังหวะฝีภัยเหมือนกับไทยเราแปลกว่าไทยก็ตอนที่คนถือท้ายเรือเขาใช้แจวยาวถึง20ฟุตถือท้าย ซึ่งเขาว่าช่วยส่งเรือให้เร็วยิ่งขึ้นได้ในวันแข่งคนภายเขาจะเสี่ยงทายด้วยการจุดไฟจากน้ำมันนิดหนึ่งถ้าเปลวลุกสูงเหมือนใช้น้ำมันมากก็แสดงว่าชนะถ้าเปลวไฟน้อยต่ำไม่ลุกชนก็แปลว่าแพ้การแข่งเรือของจีนนี่เขาถือเป็นเรื่องสนุกสนานกันจริงๆแล้วก็มีการถือหางเอาใจเข้าทางฝ่ายของตัวมีการเชียร์ด้วยการตีกลองล่อกโก้กันสนันวันไหวไปหมด ตามปกติฝ่ายชนะก็มักจะได้รับธงทองเป็นรางวัลซึ่งก็นับว่ามีค่ามากทีเดียวประวัติความเป็นมาของการแข่งเรือในเมืองจีนนี่เป็นเรื่องเก่าแก่ที่มีตำนานกล่าวกันหลายอย่างหลายตำราเล่มหนึ่งก็กล่าวไปอย่างหนึ่งไม่ตรงกันที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นตำนานหลายร้อยปีมาแล้ววันเดือนปีที่เกิดเหตุก็คลาดเคลื่อนไปมาก การศึกษาตำนานเรื่องนี้จึงต้องถือใจเป็นกลางจะกำหนดว่าของใครถูกของใครผิดเลยทีเดียวไม่ได้ประวัติการแข่งเรือที่แปลกออกจากภาษาจีนมีปรากฏในหนังสือเรื่องใต้หัน่นเขาเขียนว่าครั้นอยู่มาถึงณวันเดือนห้าขึ้นห้าคำ่ำเป็นวันศาสตร์ขนมจ้างราษฎรแข่งเรือมังกรเป็นที่สนุกสนานแล้วแขวนฉากรูปคุกงวงเอาไว้คำนับทุกวันทุกเรือน ด้วยคุกงวงนี้ครั้งแผ่นดินเลียดกกท่านเป็นขุนนางอยู่ในเมืองชอมีสติปัญญามีใจซื่อตรงทำราชการโดยสุจริตต้องถอดออกจากที่ขุนนางในเมืองชอให้ออกไปเป็นขุนนางอยู่หัวเมืองเพราะถูกใส่ร้าย,ายคุกง่วงออกจากเมืองชอไปถึงคลองเปาะล่อกังก็คิดเสียใจโดดน้ำตายเสียชาวบ้านมีความรักใคร่คิดเสียดายมาก จึงจัดสิ่งของเครื่องเส้นใส่เรือเล่งจุนแปลว่าเรือมังกรไปคำนับเส้นคุกง่วงที่คลองเปาะลอกกังแต่นั้นมา,าศาสตร์ขนมจ้างจึงถึงกำหนดวันคุกงวงตายราษฎรชาวบ้านก็แข่งเรือมังกรกันมาจกนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ปรากฏในพงศาวดารจีนซึ่งบ่งว่าประเพณีแข่งเรือเกิดจากการที่คุกงวงกระโดดน้ําตายคุกง่วงที่กล่าวถึงในเรื่องนี้เป็นใคร มีประวัติความเป็นมายัางไงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเท่าที่ได้สอบสวนค้นคว้าจากหนังสือ,อของอาจารย์ยงอิงคเวศซึ่งท่านก็ค้นจากพจนานุกรมภาษาจีนให้มาอีกทีนึงปรากฏว่าได้รายละเอียดที่พิสดารไม่เหมือนอจากฉบับภาษาอังกฤษคุกง่วงในเรื่องใต้หั่นนั้นภาษาจีนเขาเรียกจูหยวน ตรงก,กันกับในฉบับภาษาอังกฤษแทบทุกฉบับแต่ว่าชื่อจูหยวนนี่เป็นชื่อใหม่ชื่อเดิมมีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกจูผิงท่านจูหยวนคนนี้เป็นผู้ที่มีความรู้หลายด้านจัดว่าเป็นนักปราชญ์ผู้หนึ่งของจีนเพราะว่าท่านชำนาญในเรื่องโครงฉันกาบกรอนเป็นกวีนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่รู้หลักในการปกครองอีกด้วยตามเชื้อสายของจูหยวนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแต่หากเป็นเชื้อพระวง์ของกษัตริย์เมืองชู หรือว่าภาษาแต้จิ๋วเขาเรียกชอ่อเนี่เองในสมัยเจียนกกค,คือประมาณส0 0พันกว่าปีมาแล้วจูหยวนได้รับราชการเป็นขุนนางตำแหน่งต้าฟูซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลพระญาติของกษัตริย์เมืองชูทั้งสามตระกูลคือตระกูลเจาตระกูลจูแล้วก็ตระกูลจิง้งสำหรับตัวจูหยวนเองเนี่ยเป็นคนในตระกูลจูหน้าที่หรือว่าตำแหน่งของจูหยวนจึงดูคล้ายๆกับหัวหน้าเชื้อพระวงศ เป็นที่ปรึกษาแล้วก็จูหยวนก็ได้รับความไว้วางพระไทยจากกษัตริย์เมืองฉูมากจูหยวนปฏิบัติราชการมาได้ความเรียบร้อยแล้วก็ซื่อตรงต่อหน้าที่ก็ทําให้ไม่เป็นที่พอใจของคนหลายคนและต่อมาออกษัตริย์ชักจะโลเลหลงคํายุยงของขุนนางผู้หนึ่งก็เลยทรงเหินห่างจูหยวนไปในบางแห่ง บอกว่าจูหยวนเป็นผู้ขัดขวางพวกขุนนางที่ทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งทําให้พวกนั้นไม่พอใจก็เลยพากันปรักปรำใส่ร้ายจูหยวนต่างๆนานาจูหยวนมีความทุกข์ระทมใจมากก็ได้แต่งกรอนขึ้นเพื่อให้ใคลายความทุกขกรอนนั้นมีชื่อว่าหลีเซาหมายความว่าความโศกต่อมากษัตริย์หลงกลของกษัตริย์เมืองจิน๋นซึ่งหลอกให้อ่าฮ่องเต้องนี้ไปร่วมประชุมแล้วก็จับตัวไว้เป็นเฉลย ต่อมาก็ไปสวรรค์คตในเมืองของศัตรูนั่นเองพระโอรสของกษัตริย์องค์นี้ก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนแล้วก็ยิ่งหลงเชื่อคำยุยงจากพวกขุนนางทุจริตมากยิ่งขึ้นถึงกับไล่จูหยวนให้ออกจากเมืองจูหยวนเมื่อถูกเข้าอย่างนี้ก็ยิ่งช้ำใจมากตอนนี้ก็ได้แต่งกรอนขึ้นอีกหลายบทและเมื่อมาถึงริมแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้าของจีน จูหยวนก็ตัดสินใจเอาก้อนหินใส่ในอกเสื้อตัวเองแล้วก็โดดน้ําตายแม่น้ําที่จูหยวนโดดน้ําตายนั้นในฉบับภาษาอังกฤษว่า,เ,าเขาเรียกแม่น้ํามิโลแต่ในเรื่องใต้หั่นเขาเรียกแม่น้ําเปาะลอ,อก,กังเปาะลอ,อก,กังนี่จะเพี้ยนไปจากยางสี่เกียงหรือเปล่าไม่ทราบที่เรามานี้ก็คือประวัติตำนานการแข่งเรือของจีนที่ว่ามีกําเนิดมาจากการตายของจูหยวนคือเมื่อชาวบ้านรู้ว่าจูหยวน ดดน้ำตายก็พากันลงเรือเที่ยวควานหาศพแล้วก็อาการที่ลงเรือเที่ยวพายตระเวนหานั่นเองได้กลายเป็นการแข่งเรือในสมัยต่อมานับว่าตำนานของจีนเขามีเรื่องพิสดารมากในวันที่จูหยวนตายนั้นมีเรื่องเล่าว่าพวกชาวบ้านในนำเอาข้าวปลาไปหวานโปรยลงในน้ําในขณะที่ตามหาศพจูหยวนการที่เขาทําอย่างนี้เขาให้เหตุผลว่าเป็นการล่อปลาให้มากินข้าวปลาที่โยนนั้นจะได้ไม่ไปกัดกินศพของจูหยวน และจากเรื่องนี้เองในสมัยต่อมาพอถึงเทศกาลแข่งเรือมังกรเขาก็จะทำอาหารชนิดหนึ่งเรียกกันว่าขนมจ้างหรือว่าบะจ่างนี่แหละเรื่องขนมจ้างมีเกล็ดย่อยเล่าว่าเมื่อถึงวันตายของจูหยวนชาวบ้านชาวเมืองก็เอาข้าวปลาอาหารลงเรือไปโปรยที่กลางแม่น้ำเปาะล่อก,กังเมื่อทำอยู่ปีหนึ่งหรือว่าสองปีมีคนฝันเห็นจูหยวนสวมหมวกทรงสูงสะพายดาบยาวผู้คนต่างพากันคำนับ จูหยวนก็ยิ้มแล้วก็เดินเข้ามาหาเขาแล้วก็พูดบอกว่าขอบคุณในความกรุณาของพวกท่านการกระทําของพวกท่านแสดงว่าท่านรักชาติเขาก็ถามว่าใต้เท้าได้รับข้าวที่พวกเราเนี่ยส่งไปให้หรือเปล่าจุูหยวนก็บอกว่าขอบคุณที่ท่านมีน้ําใจแล้วก็บอกว่าข้าวที่พวกท่านให้มานั้นปลากุ้งเต่ามันกินกันสบายไปเลยชาวบ้านก็อุทานว่าตายจริง พวกนั้นไม่น่ากินเลยเพราะว่าเราจัดอย่างพิเศษสำหรับท่านโดยเฉพาะนะจุยวนก็บอกว่าที่นั่นน่ะมีสัตว์มากเกินไปพวกชาวบ้านก็ถามว่าเราจะป้องกันพวกปลาเต่าเหล่านั้นได้ยังไงจุยวนก็ตอบว่าห่ออาหารด้วยใบไผ่แล้วก็ทำให้เป็นรูปกลวยแหลมๆพวกสัตว์นั้นก็กินไม่ได้เพราะมันคิดว่าข้าวห่อนั้นเป็นต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่ง ครั้นถึงวันที่ห้าเดือนห้าของปีต่อมาประชาชนก็จัด่ออาหารด้วยใบไผ่ตามที่จูหยวนบอกในความฝันแล้วก็เอาไปโยนในแม่น้ําพอถึงวันที่สองจูหยวนก็มาเข้าฝันบอกว่าขอบคุณเหลือเกินที่ท่านเอาข้าวไปให้คราวนี้กินได้มากหน่อยแต่พวกสัตว์ก็ยังคงแย่งไปได้ชาวบ้านก็ถามว่างั้นจะทํำยังไงดีจูหยวนก็บอกว่าทําอย่างนี้ก็แล้วกันเวลาท่านเอาข้าวไปทิ้งแม่น้ํา ให้ตกแต่งเรือดูคล้ายมังกรเมื่อพวกสัตว์เห็นก็จะได้คิดว่าท่านเอาข้าวมาสังเวยมังกรก็จะไม่มาแต่ต้องอาหารเหล่านั้นตามเรื่องก็เลยว่าประเพณีแข่งเรือมังกรแล้วก็ประเพณีกินขนมจ้างก็เกิดมีขึ้นตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บ้จนจางเนี่ยทำด้วยข้าวหอ่อด้วยไม้ไผ่บางชนิดก็ใส่หมูใส่ถั่วกินอร่อยดี ขนมนี้พอจะเทียบได้กับข้าวต้มมัดหรือว่าข้าวต้มผัดของไทยเราผิดกันก็คือวิธีหอ่อเท่านั้นบาตรอย่างของจีนก็ห่อด้วยใบไผ่เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นอาหารขาวส่วนของเราเข้าวต้มมัดนี่เป็นของหวานในวันห้าค่ำซึ่งเป็นเทศกาลแข่งเรือนี้ตามบ้านจีนทุกแห่งจะทำบาบรอจ่างสำหรับนำไปแจกจ่ายในระหว่างญาติมิตรซึ่งก็เข้าทำนองเดียวกันกันกบประเพณีของไทยเราอีกเหมือนกัน ขนมจ้างที่ทําขึ้นนี้ถึงแม้ว่าจะทําเพื่อกินก็ตามทีแต่เขาก็มีข้อถือกันแปลกๆเช่นในระหว่างเทศกาลนี้คือในวันห้าค่ำจะให้พวกเด็กๆก,กินขนมนี้ไม่ได้เป็นอันขาดต้องซ่อนกันอย่างมิดชิดเขาว่าถ้าปล่อยให้กินเข้าไปแล้วเด็กจะเป็นโรคผิวหนังเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีใครอธิบายไว้หรือจะเป็นอุบายอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่าห้ามเฉพาะเด็กๆส่วนพวกคนโตๆจะกินกันในวันก่อนพิธีหรือหลังวันสิบห้าค่ำก็ไม่มีใครห้าม เรื่องขนมจ้างนี้มีนิยายจีนเล่ากันมากมายนิยายรักที่เกิดขึ้นเพราะขนมจ้างนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งในการแข่งเรือคราวหนึ่งมีหนุ่มคนหนึ่งนั่งเรือไปดูกับเขาด้วยสถานที่ที่เจ้าหนุ่มไปจอดเรือนั้นเป็นเหลาอา่เหลาก็คือร้านอาหารอย่างหรูหราบนเหลานี่ก็มีสาวน้อยนางหนึ่งกำลังดูการแข่งเรือแล้วก็กินขนมจ้างไปด้วยพอกินเสร็จหาอะไรเช็ดมือไม่ได้ก็เอาผ้าเช็ดหน้าเช็ด ขณะที่กําลังเช็ดมือนั้นก็เหลือบไปเห็นไอ้หนุ่มอยู่ในเรือเข้านึกสนุกล้วนนึกรักยังไงขึ้นมาก็ไม่ทราบก็เลยเอาหยกที่สวมมืออยู่นั้นใส่ในผ้าเช็ดหน้าแล้วหย่อนลงมาในเรือเจ้าหนุ่มเห็นเข้าก็แงขก้นไปดูและตั้งแต่เห็นหน้าสาวปุ๊บก็หลงรักปั๊บทันทีนะพอกลับมาถึงบ้านก็เป็นไข้ใจจะตายเสให้ได้ร้อนถึงป้าต้องมาสอบถามถึงสาเหตุพอได้เรื่องก็จัดแจงไปหาสาวแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังข้างสาวก,ก็บอกว่าตัวไม่ได้รัก แต่เอาเถอะจะให้ยาไปรักษายาที่ให้ก็คือต้มหูห่อด้วยชายเสื้อบอกว่าอ่ะเนี่ยเอาไปต้มกินแต่เมื่อเอาไปต้มกินก็ไม่หายกลับรักหนักขึ้นป้าก็เลยกลับไปหาสาวอีกในที่สุดสาวก็ออกอุบายให้พาหนุ่มปลอมเป็นผู้หญิงขายดอกไม้มาให้ซ่อนอยู่บนเหล่าเนี่ยแหละแต่ความลับนี่ปิดไม่มิด เพราะว่าสาวใช้เกิดสงสัยว่าทําไมนายสาวถึงกินข้าวจุนักไม่มีเหลือเลยสักวันส่งไปให้เท่าไหรกินหมดก็เลยแอบดูก็รู้ว่านายสาวเหลือไว้ให้ชายหนุ่มก็เลยไปบอกพี่ชายอ่าพี่ชายของนายสาวนี่พี่ชายรู้ก็ตกใจเพราะตัวได้รับปากกับโอรสของพระเจ้าแผ่นดินไว้แล้วว่าจะยกน้องสาวให้เพราะเกิดเรื่องไม่งามอย่างนี้ก็ใจไม่ดีก็เข้าไปค้นจนพบแต่ว่าน้องสาวก็ได้สารภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฟังตามต,ามตรง พี่ชายก็เลยใจอ่อนแล้วก็ให้น้องสาวกับชายหนุ่มหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วก็จัดการเผาบ้านโดยขังสาวชายไว้ต่อจากนั้นก็ส่งข่าวเข้าไปในเมืองหลวงบอกว่าน้องสาวถูกไไปครอกตายแล้วภายหลังชายหนุ่มคนนั้นก็ได้เป็นจองหลวนขุนนางผู้ใหญ่เรื่องความรักกับขนมจงังก็มีเรื่องหนึ่งเป็นอย่างนี้มีความเชื่อยอ,ยอย่างหนึ่งชาวจีนโบราณเขาถือกันว่าในระยะเดือนห้าขึ้นห้าค่ำนี้ เป็นระยะที่ปีศาจส,สำแดงเด็กเด็กที่เกิดในเดือนนี้จะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากจะทําให้พ่อแม่ต้องได้รับความลําบากเจ็บไข้ได้ป่วยไปด้วยเพราะฉะนั้นชาวจีนเขาก็เลยเพ่งเล็งไปในด้านป้องกันพวกปีศาจไม่ให้มารังควานการป้องกันก็ไม่มีอะไรนอกจากจะทําความสะอาดบ้านเรือนฉีดยาฆ่าเชื้อโรคหาของหอมมาอบให้ดูสดชื่นน่าอยู่มากขึ้นบางทีก็ใช้กายานจุดนอกจากนี้ก็มีเครื่องตกแต่งอื่นๆที่เป็นเครื่องหมายของการป้องกัน เช่นทำเป็นรูปเสือรูปดาบแขวนไว้ในที่ต่างๆเมื่อจัดของสําหรับบ้านเรียบร้อยก็หันมาจัดการร่างกายชาวจีนก็ถือว่าพวกปีศาจมีนิสัยสนอยู่อย่างหนึ่งคือชอบมาถอนผมมงคลหัวยุ่งนี่ไปมัดห่อขนมจ้างด้วยเหตุนี้ใครที่ผมยาวรุงรังไม่เรียบร้อยก็ต้องไปจัดการตัดซะก่อนที่จะถึงศาสตร์ขนมจ้างนี้นะความเชื่ออีกอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกับคนไทยของเราก็คือคนไทยเราถือว่า น้ำในคืนวันเพ็ญเดือน12ตอนเที่ยงคืนเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ใครอาบน้ำหรือตักไว้ดื่มกินจะปราศจากโรคเป็นมงคลของรินเขาก็ถือเช่นเดียวกันเขาว่าถ้าตักน้ำในตอนเที่ยงของวันขึ้นห้าคำนี้แล้วก็จะได้น้ำพิเศษบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วก็ยิ่งเอาไปต้มกับใบไม้สมุนไพรบางชนิดแล้วเอาไปอาบได้แล้วก็จะพิเศษมากทีเดียวครับนั่นก็คือเรื่องของศาสตร์ขนมจ้างครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ในสมัยรัชกาลที่สามมีการนำรูปปั้นสิงโตหินจีนคาบกั้นยันหรือว่าดาบขนาดใหญ่สมตัวไปตั้งไว้ใต้ลำน้ำเจ้าพระยาบริเวณวังหน้าเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายและปกป้องไม่ให้เข้าสู่ภายในพระราชวังหลวงสิงโตคาบดาบหรือว่าคาบกั้นยันนี่เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่ชาวจีนเชื่อกันว่า สามารถแก้เคล็ดลางแล้วก็ขจัดบัตรเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ซึ่งใช้สำหรับแก้อาถันห่วงจุ้ยของสถานที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ทำงานโดยคนจีนถือว่าเป็นของขลังสำหรับปราบมารหรือว่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปและบรรดาลโชคลาภมาสู่ผู้อยู่อาศัยดังนั้นจึงทำให้ของสิ่งนี้เป็นที่นิยมโดยผู้คนจะหามาติดไว้บริเวณหน้าบ้านที่ทำงานเพื่อเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะสถานที่ที่อยู่ใกล้ทางสามแพร่งหรือว่าบ้านที่หน้าจัว่วบ้านอื่นหันมาตรงกับบ้านเราบ้านที่มีเสาไฟฟ้าตรงกับหน้าบ้านแล้วก็บ้านที่มีเจ้าที่เจ้าท,า,ทางแรงคติความเชื่อเรื่อง่วงจุ้ยของชาวจีนนั้นนับว่าเป็นศาสตร์ขแขนงหนึ่งที่มีการสืบทอดกันมาเป็นเวลานับพันปีและความเชื่อดังกล่าวนี้ได้ถ่ายทอดไปสู่นา,นานาประเทศอย่างแพร่หลาย จากการที่คนจีนที่โยกย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกและพื้นแผ่นดินไทยก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ชาวจีนเดินทางเข้ามาทำงานและตั้งหลักปักฐานกันเป็นจำนวนมากประเทศไทยจึงได้รับอารยธรรมความเชื่อดังกล่าวนี้มาด้วยสามัญชนตลอดไปจนถึงเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ในยุคเก่าก่อนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่น้อยจนแพร่หลายเข้าไปในรั้วในวังพระราชวังหน้า วังนี้มีความสำคัญมากในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นวังหน้าจะอยู่ไม่ไกลาจากวังหลังซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งในอดีตวังหลวงนั้นอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับวัดพระแก้วซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการใช้หลักศาสตร์ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยของชาวจีนเข้ามาแก้อาถรรพ์ให้กับสถานที่ตั้งเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่า ในสมัยที่กรมพระราชวังบรวรราชเจ้ามหาศักด์พลเสพได้มีเหล่าพ่อค้าชาวจีนเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลว่าพระราชมนเทียนในพระราชวังบรวรสถานมงคลน,นั้นอยู่ตรงกับปากคลองบางกอกน้อยอีกทั้งยังเป็นปากทางสามแพร่งซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยในตำราจีนถือว่าไม่ดีจะมีแต่เรื่องวุ่นวายจำต้องแก้เคล็ดโดยทำรูปสิงโตคาบดาบไปติด ไว้ที่ริมน้ำหันหน้าไปสู่ปากคลองเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในพระราชวังเมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถึงการแก้เคล็ดลางอย่างนั้นกรมพระราชวังบวรราชเจ้ามหาศักดิ์ผลเสพทรงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีงามแต่หากนำป้ายรูปสิงโตคาบดาบไปติดไว้บริเวณหน้าวังแล้วจะดูไม่เหมาะสมพระองค์จึงได้สั่งให้นำสิงโตหินมาจากเมืองจีนสามตัว เพื่อทําพิธีทางไสยศาสตร์มีการปลุกเสกและลงยันทําพิธีตามธรรมเนียมจีนเสร็จแล้วจึงนําลงไปตั้งไว้ในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณหน้าวังให้หันหน้าตรงกับปากคลองบางกอกน้อยแต่บางข้อมูลก็บอกว่าสิงโตใหญ่ทั้งสามนั้นถูกนําไปตั้งไว้ริมน้ําเจ้าพระยาแต่ต่อมาถูกกระแสน้ํากัดเซาะตะลิ่งลงไปเรื่อยๆสิงโตทั้งสาจึงร่วงหล่นลงไปอยู่ใต้น้ํา สำหรับกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิงโตหินจีนทั้งสามตัวนี้ดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรในสมัยราัชากาลที่สามและตำแหน่งหน้าที่นี้ก็มีความสำคัญยิ่งใหญ่ในสมัยรัตนโกนสินทร์ตอนต้นด้วยคือมีอำนาจราชาศักรองลงมาจากพระมหากษัตริย์ วังหน้าหรือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ถูกยกเลิกลงในสมัยรัชกาลที่5ปีพศ 2430. และเมื่อพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ในรัชกาลที่5จึงโปรดให้พระราชทานให้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลความเชื่อในศาสตร์่วงจุ้ยจีนที่มีอยู่ในเมืองไทย และขยายความเชื่อเรื่องการแก้อาถรรพ์เข้ามาในรั้วในวังซึ่งทําให้รู้ว่าในสมัยโบราณผู้คนและเจ้าในายในยุคนั้นก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่น้อยและสิงโตจีนหนึ่งในจํานวนทั้งหมดที่จมอยู่ใต้น้ําบริเวณพระราชวังหน้าก็ถูกนําขึ้นมาตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์บริเวณติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาจากอดีตจวบจนปัจจุบันเป็นที่เคารพบ,บูชาของบรรดานักศึกษาและประชาชนทั่วไป ถือเป็นหลักฐานความเชื่อเพียงชิ้นเดียวที่มีให้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้รูปปั้นสิงโตหินคาบดาบที่ตั้งอยู่สารริมแม่น้ำเจ้าพระยาในมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับตุกตาสิงโตหินในวัดแจ้งหรือว่าวัดโพและวัดวาอารามอีกหลายแห่งที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมจีนในสมัยช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ว่าสิงโตหินที่ว่านี้มีขนาดใหญ่โตกว่าหลายเท่าอีกทั้งยังมีพิธีกรรมทางศิศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งโบราณจึงทําไม่มีอํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติมากมายหลังจากที่ถูกนําขึ้นมาจากใต้น้ําเรื่องราวของสิงโตหินศักดิ์สิทธิ์หรือที่ประชาชนและน,น,นักศึกษาในสถาบันเร,ร,รียกขานกันด้วยความเคารพนับถือว่าเจ้าพ่อสิงโตทองถือเป็นสิ่งเร้นลับที่มีประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริมากบนบานแล้วมักจะสําเร็จในเรื่องต่างๆได้อย่างน่าพิศวงอีกทั้งยังมีเรื่องราวที่ผู้เท่าผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้เห็นถึงความอาถรรพ์ของเจ้าพ่อสิงโตทองแล้วก็บอกเล่าสืบต่อกันมาว่าหลายสิบปีก่อนบริเวณปากคลองบางกอกน้อยที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณนั้นจะเป็นวังน้ำวนน้ำจะไหลเชี่ยวแล้วมักจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้จมลงสู่ใต้วังวนแม้กระทั่งเรือตั้งแต่อดีตมีเรือค้าขายผ่านมาแล้วล่มจมไปหลายลำจนเป็นที่เลื่องลือยิ่งกว่านั้นทุกๆปีจะต้องมีเด็กๆลูกหลานน้องผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ําจมน้ําตายปีละไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนชาวบ้านริมเจ้าพระยาก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของสิงโตหินใต้น้ํามักจะชอบเอาชีวิตเด็กๆไปสังเวย จึงเป็นเรื่องที่แปลกมากระสบเด็กที่จมน้ำตายทุกศพมักจะไปพบที่บริเวณวังน้ำวนที่ว่านี้เหตุการณ์ตายซ้ำตายซ้อนของเด็กๆริมแม่น้ำนี้ทำให้ชาวบ้านร่วมมือกันแก้อาถรรพ์ด้วยการลงไปงมสิงโตหินขึ้นมาไว้บนบกเสียแต่ก็สามารถนำขึ้นมาได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นส่วนอีกสองตัวมีอิทธิฤทธิ์มากไม่ยอมขึ้นจากน้ำ คนเก่าแก่และแวกแม่น้ำเจ้าพระยาเล่าต่อไปอีกว่าสิงโตหินที่อยู่ใต้น้ำอีกสองตัวนั้นตัวหนึ่งมีขนาดเท่ากับสิงโตตัวที่อยู่ในธรรมศาสตร์แต่ว่าอีกตัวมีขนาดใหญ่กว่าเข้าใจว่าคงจะเป็นตัวแม่สิงโตซึ่งทุกวันนี้พวกมันก็ยังคงจมอยู่ใต้น้ำตำนานหรือว่าเรื่องเล่าของชาวบ้านริมน้ำเรื่องนี้ดูแล้วก็คงจะมีเขาโครงความจริงอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะเคยมีการพิสูจน์กันแบบจริงจังมาแล้วครั้งหนึ่ง ในอดีตมีนักประดาน้ำของทางหน่วยราชการชุดหนึ่งดำลงไปยังบริเวณที่ว่านี้พบว่ามีสิงโตหินสองตัวอยู่จริงและยังคงตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมซึ่งมีหลักฐานยืนยันมาตั้งแต่ครั้งสมัยราชการที่สามน่นแล้วเพียงแต่มีตะไคร่น้ำเกาะอยู่หนาเตะทีเดียวทำไมสิงโตหินตัวที่ถูกนำขึ้นจากน้ำถึงได้มาตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และถูกนำมาเมื่อไหร่กันแน่ เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าแก่โบราณมากแล้วปัจจุบันจึงไม่มีใครรู้หรือว่าจดจํารายละเอียดที่มาของสิงโตหินตัวนี้ได้แต่เมื่อมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวความอาถรรพ์ให้ผู้คนได้เล่าขานสืบกันมาอีกมากมายเหตุการณ์หลังจากที่รูปปั้นสิงโตถูกนําขึ้นมาจากน้ําและนํามาตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตกกลางคืนมีชาวบ้านได้ยินเสียงร้องคำรามของสิงโตตัวลูกที่อยู่ในมหาวิาลัยธรรมศาสตร์ร้องหาแม่สิงโตและสิงโตตัวเล็กอีกตัวที่อยู่ใต้น้ําเสียงร้องดังกล่าวนี้กึกก้องไปทั่วบริเวณทําให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวจึงต้องทําการสร้างศาลให้โดยเร็วและเรียกศาลนี้ว่าศาลเจ้าพ่อสิงโตทองเพื่อให้ชาวธรรมศาสตร์และประชาชนได้สักการะบูชา นับจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเด็กจมน้ำตายอีกเลยและชาวบ้านที่สัญจรไปมาทางน้ำหรือผู้ประกอบอาชีพค้าขายในแม่น้ำเจ้าพระยาได้มาสักการะขอความคุ้มครองให้ปลอดภัยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีเรือล่มจมเลยอีกทั้งสินค้าในเรือก็ค้าขายดีมีกำไรนอกจากนี้ประชาชนที่เข้ามาบนบานขอในเรื่องอื่นๆก็มักจะสำเร็จสมหวัง โดยเฉพาะบรรดานิสิตนักศึกษานี่เคารพกันมากในช่วงที่มีเทศกาลสอบที่นี่จะมีกลิ่นควันธูปคลาคลุ้งกระจายเพราะเชื่อกันว่าสิ่งนี้จะช่วยให้สอบไล่ได้หรือเปรียบเสมือนว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้อย่างหนึ่งพลังอำนาจลี้ลับที่มีอยู่ในสิงโตหินคาบดาบนี้สัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแก้อาถรรพ์ให้กับวังหน้าในช่วงต้นรัตนโกสิน์ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ผ่านวันเวลามายาวนานเป็นตำนานริมแม่น้ำเจ้าพระยา และก่อให้เกิดความเชื่อความศรัทธ,ธาตลอดมาจนกลายมาเป็นสิ่งเคารพบ,บูชาอันนี้เป็นเรื่องจริงที่น่าพิศวงอีกเรื่องหนึ่งครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ